สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กและสปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างบ้านที่มีขนาดเล็กที่สุดใน Minecraft นั่นเองนะครับโอ้ถ้ามันเล็กที่สุดแน่นอนนะครับมันก็ต้องเล็กกว่าบล็อกแน่นอนนะคือเราใช้บล็อกในการสร้างบ้านไงนะครับแล้วถ้ามันเล็กที่สุดล่ะมันก็ต้องเล็กกว่าบล็อกใช่ปะล่ะเนี่ยอันนี้คือบล็อกหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ดูแบบมันก็ดูใหญ่อะมันครึ่งตัวเราเลยเห็นไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านที่แบบว่ามันเล็กที่สุดอะแบบใช้บล็อกสร้างอะธรรมดาเนี่ยคือผมสมมตินะครับเนี่ยมันก็ยังดูใหญ่อยู่ดีเพราะว่าตรงนี้เป็นประตูไงแล้วข้างในเป็นบ้านไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ถือว่าเล็กเกินไปนะครับแต่ว่ามันใช้บล็อกสร้างไงมันก็ดูแบบมันก็ยังดูใหญ่อยู่นะครับเพราะบล็อกหนึ่งเนี่ยคือครึ่งตัวเราไปแล้วนะครับนั่นแหละนะฮะแต่ว่ามันเล็กกว่านั้นไงแบบแทบจะเป็นบ้านมดเลยก็ว่าได้นะครับไม่ใช่บ้านคนแล้วนะฮะคือมันเล็กมากนะฮะโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับบ้านที่เล็กอย่าเรียกว่าเล็กเลยเรียกว่าจิ๋วดีกว่านะครับคือมันเล็กมากจริงๆนะเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่ามันเล็กขนาดไหนนะโอเคครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็ต้องเสกสิ่งที่เรียกว่าคอมมานด์บล็อกนะครับ เสกมาเลยครับกีบคอมมานด์บล็อกอ้าวผิดอันนี้มันไอ้นี่ครับอันนี้มันคอมพาเรเตอร์นะไม่ใช่ครับคอมมานด์บล็อกอันนี้โอเคนะครับเมื่อเสกออกมาแล้วเนี่ยเราก็วางตรงไหนก็ได้อยากวางตรงนี้ก็วางไปเลยแล้วก็ใส่คอมมานด์เข้าไปครับซึ่งไอ้คอมมานด์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะแล้วกด always active นะครับหรือว่าจะปรับเป็น need redstone ก็ได้แล้วแต่คนจะชอบเลยแต่ว่าผมชอบแบบนี้ครับโอเคนะครับพอมันสำเร็จปุ๊บเนี่ยถ้าได้นะถ้าได้มันก็จะขึ้นว่า nano house in minecraft แล้วก็จะมีเวอร์ชันบอกได้นะครับว่ามันเป็นเวอร์ชันอะไรนะฮะก็นี่ครับได้ตั้งแต่ 1.9 จนถึง 1.10 เลยก็ว่าได้นะฮะแล้วแต่เราเลยนะครับจะทำ 1.9 หรือ 1.10 ก็ได้นะครับบายเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับ The Red Engineer นะครับใครที่ติดตามผมมานานก็น่าจะเคยเห็นแหละคนนี้ผมเอาคอมมานด์บล็อกของเขามานำเสนอบ่อยมากนะฮะอันนี้คือเครดิตของเขานะฮะโอเคนะครับนี่นะฮะคอมมานด์ 1.91.10 Nano House นะฮะชื่อว่า Nano House โดย Red Engineer นะครับอันนี้คลิกขวาก็จะได้ข้อมูลมานะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างมันก็จะบอกว่าให้ดรอปไม้โอ๊กใช่ป่ะโอ๊กวูดแพลง3ไดมอนด์ทูคราฟนาโนสโคปิกนาโนสโคปิกเฮานะครับมันก็จะบอกนี่แหละmaterial นะครับว่าแบบต้องทำยังไงอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เปิดปิดอ่ะอันนี้ก็คือเปิดนะครับถ้าเราอยากใช้มันก็เปิดแต่ถ้าเราแบบลิ้นพันครับถ้าอยากปิดใช่ป่ะแบบไม่อยากใช้อ่ะก็ปิดไปเลยเนี่ยเห็นป่ะ deactive อยากเปิดก็เปิดมันจะมีไฟขึ้นเห็นไหมเห็นไหมคือถ้าปิดเนี่ยมันจะเป็นสีดำครับถ้าแบบว่าอีกแหละแม่งเอ้ยพันแล้วเพิ่งตื่นก็แค่แหละคือถ้าอยากเปิดก็มันจะเป็นสีม่วงจบนะฮะโอเคเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทิ้งไม้โอ๊กใช่ไหมเดี๋ยวนะไม้โอ๊กหนึ่งอันใช่ป่ะไม้โอ๊กแล้วก็เพชรสามเองเหรอสามไดมอนด์ต้องโยนละลองดูดิเอาโยนไปเลยเฮ้ยไม่ได้เหรอสรุปได้ไหมเนี่ยหรือว่าผมดูผิดเอาใหม่โอ๊กบูทแพลงผมผิดโทษทีอันนี้มันโอ๊กวูดเฉยอันนี้คือแพลงครับเป็นไม้แปรรูปโอ้ยบ้าโอเคฮะตอนนี้เราก็ได้บ้านจิ๋วมาแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมขออนุญาตทับเซตกลางวันก่อนเพราะว่าผมมาชอบกลางคืนครับมันมืดมันมองไม่เห็นนะโอเคผมเอาแบบตรงนี้แล้วกันนี่นะครับบ้านจิ๋วฮะเห็นไหมเราอาจจะเห็นไม่ชัดเว้ยจริงๆแล้วผมน่าจะลง Optify มานะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในบ้านนะเดี๋ยวผมออกให้ดูเอาออกไงวะเนี่ยเฮ้ย
โอ้ไบเกิลส์อันนี้คือเราอยู่ในตัวบ้านนะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นไงคือแบบเราสามารถย่อส่วนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับออกไปยังไงเฮ้ยโอ้ไบเกิลส์อันนี้คือผมอยู่ในบ้านมานะเราจะเทเลพอร์ตเข้ามานั่นเองครับคือตอนแรกผมกะจะให้แบบดูบ้านก่อนไงดูแบบภายนอกก่อนว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่แบบมันเด้งเข้ามาเลยไงจริงๆผมควรที่จะลงโอเคออกมาฮะในบ้านนี่นี่จริงๆผมควรลงออปติฟายนะเว้ยเพราะว่าแบบจะได้ซูมไม่เห็นกันชัดๆไงเนี่ยอันนี้คือบ้านนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมมองเห็นชัดหรือเปล่านะนี่อย่าเข้าไปไกลมากเดี๋ยวมันจะวาร์ปเข้าในบ้านนี่อันนี้คือบ้านมานะจะสังเกตว่าเป็นบ้านไม้นะฮะเป็นบ้านไม้หลังคาเนี่ยเป็นหินนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรป่องไฟปะผมก็ลืมอ่ะเออนะครับน่าจะเป็นป่องไฟนั่นแหละเออเนี่ยเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างนี่อันนี้น่าเป็นทางเข้านะครับประตูเนี่ยประตูไม้เห็นปะอันนี้คือหลังบ้านทุบแม่งให้หมดเรื่องนี้ทุบไปเลยเอาแบบให้เหลือแค่ตรงเนี้ยเออจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะเออเนี่ยเห็นชัดแล้วนี่อันนี้เป็นหน้าบ้านดูเนี่ยหน้าบ้านเห็นป่ะไอประตูเล็กเนี่ยคือหน้าบ้านนะฮะอันนี้ไม่รู้ดิอันนี้คือหลังบ้านจะสังเกตว่ามันจะมีป่องไฟอยู่เห็นไหมเออป่องไฟนะก็จะมีแบบควันเล็กๆน้อยๆขึ้นมานะอันนี้คือบ้านจิ๋วนะแล้วถามว่าเข้ายังไงอ่ะก็เดินเข้าไปเลยดินี่ฮะพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาโผล่ในบ้านทันทีนะครับอันนี้คือทางออกอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมนะมันก็น่าจะแบบว่าอารมณ์เหมือนกับว่าเราอยู่อีกมิตินึงนะครับก็อย่าไปจ้องมากเดี๋ยวจะตาลายนะครับเออนี่นะฮะนี่ฮะป่องไฟนะครับเอาแบบหน้าหนาวอะไรเงี้ยก็แบบมานั่งผิงไฟหน้าเตาฮะโอเคอันนี้ก็เป็นพวกหีบเตาถ่านกล่องค้าชั้นบนก็ไม่มีอะไรนะครับชั้นบนก็ว่างเปล่าผมไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรได้บ้างในชั้นบนน่าจะเป็นแบบห้องเก็บของหรือเปล่าแต่มันไม่มีเตียงนอนนะถ้าเราสังเกตเราลองวางนี่จะวางอะไรไหมวางไม่ได้หรอมั้งวางได้โอเคข้างบนก็แล้วแต่เลยนะครับจะทำเป็นห้องนอนก็ได้นะฮะเออนะครับนี่แต่มันดูมืดเนาะแล้วก็วางไฟก็ได้เห็นมั้ยนี่เพราะมันดูมืดไงเออนะครับตัวนึงนะผมจะจาม1 2 3โอ้โอเคไม่จามกันได้อยู่นะฮะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะก็ชั้นบนก็อยากทำอะไรก็ทำไปห้องนอนก็ได้หรืออะไรก็ได้ข้างล่างก็ผมว่าไม่ควรนอนเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันติดอยู่กับเตาไงมันร้อนไงเออนอนไม่หลับหรอกฮะอันนี้ก็เป็นกระจกนะครับแต่เหมือนกับว่าเราอยู่อีกมิตินึงอย่างที่บอกก็อย่าไปจองมากเดี๋ยวตาลายนะครับออกมาเลยนี่นะฮะเป็นไงสุดยอดประหลาดสำหรับบ้านแบบหลังที่แบบมันเล็กที่สุดในเกมอ่ะมันเล็กมากอ่ะแบบมันเป็นบ้านจิ๋วไปแล้วนะสำหรับบ้านหลังนี้นะฮะไม่ยากนะครับนี่ไงนี่ไงแบบเนี่ยนี่คือแบบเทียบกับบล็อกนะคือแบบมันอยู่แค่แบบเนี่ยถ้าเรามองไกลๆจะสังเกตว่ามันจะเป็นแค่จุดเล็กๆตรงกลางเท่านั้นเองนะครับคือแบบเล็กโคตรอ่ะเป็นบ้านของมดนะครับนี่ไม่ใช่บ้านของคนแล้วนะฮะเออนะครับนี่ฮะบล็อกยังสูงยังใหญ่กว่าเลยเห็นป่ะตัวตีไม่ได้นะครับถ้าตีก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะกระเด็นออกมาก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะสำหรับบ้านที่เล็กที่สุดในไมน์คราฟต์นะฮะโอเคนะครับผมนะคุณผู้ชมเอ้าออกมาได้โอเคออกได้แล้วเฮ้ยผมสงสัยว่านึงถ้าถมเนี่ยเป็นไงวะอ๋อไม่ได้นะครับมันจะเป็นมิตินะจะเป็นมิติซึ่งเราก็สามารถที่จะพังมันได้นะครับเห็นไหมก็ออกมาได้เข้าไปก็เหมือนเดิมถ้าเราอยากพังมันก็ทุบไปเลยนะโอ้ยอันนี้ของจริงแล้วคุณผู้ชมโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฮะสำหรับบ้านไมน์คราฟต์ที่เล็กที่สุดนั่นเองนะครับก็สามารถไปทำตามกันได้ซึ่งมันไม่ยากเลยแค่ใช้คอมมานด์บ็อกซ์เท่านั้นไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คอมมานด์บ็อกซ์เอาไว้ใต้ดีสคริปชันเลยนะครับเวอร์ชันก็บอกอยู่ต้นคลิปนะฮะโอเค
ก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ